ตัวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้สําหรับงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําคูคลองแห่งชาติยังไงบ้างกิจกรรมปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก็อย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วนะครับว่าน้ำเนี่ยมีมีเรื่องของปริมาณนะครับและมีเรื่องคุณภาพงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําคูคลองแห่งชาติเนี่ยก็จริงๆมันส่งผลทั้งเรื่อง3เรื่องนะครับทั้งเรื่องปริมาณนะครับคือแม่น้ําคูคลองเนี่ย เป็นเส้นทางน้ำนะครับเส้นทางน้ำเนี่ยถ้าในช่วงเวลาที่เขาทําหน้าที่ตามเส้นทางน้ำเนี่ยได้ดีหมายถึงว่าเขามีขนาดของลําน้ําน้ําสามารถไหลได้โดยสะดวกปัญหาเรื่องของการไหลของน้ำเนี่ยก็ลดลงในปริมาณน้ําที่มากเขาสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับส่วนปริมาณน้ําที่น้อยก็คือน้ําต้นทุนที่มีจากพื้นที่ข้างบนไหลลงมาซึ่งแม่น้ําลาคลองก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเส้นทางขนส่งนะครับเมื่อน้ํา ที่เป็นน้ําต้นทุนไหลามาน้อยนะครับก็จะเกิดสภาวะของน้ําแ้งนะครับส่วนปริมาณที่เป็นเรื่องคุณภาพเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการใช้ประโยชน์ของประชาชนนะครับเรื่องของคุณภาพที่นําเข้าไปใช้แล้วก็ปล่อยกลับลงสูง่แม่น้ําลําคลองในสภาวะของคุณภาพไม่เหมือนเดิมที่นําไปใช้มันก็เลยกลายเป็นน้ําเสียที่ลงมาเป็นผลกระทบ ซึ่งหลายลำน้ำเป็นเรื่องของคุณภาพที่เราต้องมาช่วยกันรลนงลงในการที่จะลดที่ทำให้เขาได้รับผลกระทบกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยครับกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเนี่ย<ฮ>ก็อยากจะให้เกิดมิติในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับในเรื่องของชุมชนเองนะครับหรือภาคส่วนอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนกเกษตรกรรมเนี่ยนะครับนำน้ำไปใช้แล้วเนี่ยครับขอให้ช่วยกันดูแลคุณภาพและปล่อยกลับลงมาสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อให้เขาสามารถ ส่งปริมาณและคุณภาพที่ดีไปยังกลางน้ำปลายน้ำไปเรื่อยๆนะครับทำให้ตัวระบบของแม่น้ำกูคลองเนี่ยมีสภาพความสมบูรณ์นะครับดังที่เราเคยเห็นในในอดีตนะครับว่าสภาพแม่น้ำลำคลองบ้านเราเนี่ยไม่ว่าเราลงไปสัมผัสที่ไหนคุณภาพก็ดีนะครับแล้วก็สภาพของระบบนิเวศก็น่าจะลงไป ท่องเที่ยวหรือว่าไปสัมผัสได้โดยใกล้ชิดแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะบางที่อาจจะมีคําถามครับว่าเราอาจจะไม่กล้าลงไปสัมผัสเขาเพราะว่าคุณภาพมันอาจจะเป็นคําถามสําหรับเราครับ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนนะครับพยายามใช้นําเข้าไปใช้นะครับแล้วปล่อยกับเขาลงมาในสภาพที่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> จะดีสุดครับค่ะเอะอย่างปีนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงด้วยเนียคะครับกิจกรรมต้องเรียนงี้ครับว่าในส่วนของกิจกรรมเนี่ย มีทั้งในภาคส่วนของส่วนกลางนะครับซึ่งนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับในที่เขตเมีนบุรีนะครับก็ร่วมกับทางเขตเมีนบุรีนะครับและชุมชนรักเมืองมีนนะครับได้จัดกิจกรรมที่วัดบางแผงใต้นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมร่วมกับทางกทมนะครับในเรื่องของการรณรงค์สร้างจิตสํานึกนะครับที่ให้ชุมชนบริเวณคลองแสนแสบนะครับได้ตระหนักนะครับแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะใช้สิ่งที่ พบเห็นรวมถึงรณรองสร้างเยาวชนที่ให้เขามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การขยายผลนะครับเป็นเยาวชนรักน้ำเป็นกลุ่มที่สร้าง Impact ในการที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงและนำไปปฏิบัตินะครับทุกคนโดยเฉพาะถ้าหากเราสามารถทำได้ทุกคนแล้วเนี่ยมันจะมีผลได้ในทางบวกได้มากส่วนในต่างจังหวัดนะครับก็ในส่วนของ กรมชยกว่าน้ำเองมีหน่วยงานที่กระจายอยู่11แห่งในทั่วทุกปุยภาคนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมในหลายลักษณะครับทั้งเรื่องเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับ <S <S เช่นไปปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับหรือมีกิจกรรมอย่างอื่นๆนะครับที่เป็นการรณรงค์สร้างกิจสำนึกทั้งเก็บขยะหรือ มีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มชุมชนที่เป็นกลุ่มชุมชนลักน้ำะนะครับสร้างกิจกรรมขึ้นมาไม่ว่าการประกวดภาพวาดภาพเขียนที่สื่อถึงที่ทำให้เขามีความเข้าใจนะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกออกมาทำให้เขาเองเนี่ยจะได้นำไปสู่การขยายผลต่อไปที่ทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยครับ ช่วยกันดูแลฐานทรัพยากรซึ่งเป็นแม่น้ำลำคลองของพวกเขาเองนะครับแต่ว่ามันกระทบกับระบบภาพใหญ่ของประเทศเรานะครับซึ่งในกิจกรรมของทั้งส่วนกลางทั้งของคนส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คาดหวังว่าจะทําให้เกิดการดูแลรักษาแม่น้ําลําคลองนะครับซึ่งซึ่งก็บ้านเราเนี่ยเดิมปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยก็อยากให้มันมีความเชื่อมโยงกันในคุณภาพที่ดีนะครับและก็สมบูรณ์นะครับเราเองจะได้ เข้าถึงเขาเหล่านั้นนะครับในบรรยากาศที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสและเข้าถึงได้ด้วยด้วยอารมณ์ที่ดีครับ